เรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบ้านห้องแถว2ชั้นในอำเภอหาดใหญ่นะครับเสียหาย5หลังแล้วก็พบต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากห้องพระครับเมื่อเวลาประมาณตีสองคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ในซอยราชบูรณะถนนกาญจนวณิชเขตเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านห้องแถว2ชั้นติดกัน5หลังชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนไฟลุกไหม้ขึ้นจากชั้นบนของบ้านเลขที่79ก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นไม้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านก็พากันวิ่งออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็ขนข้าวของเครื่องใช้ที่พอจะหยิบฉวยได้แล้วก็หามออกมาท่ามกลางความโกลาหลก่อนที่รถดับเพลิงครับทั้งจากเทศบาลนครหาดใหญ่5คันจะเข้ามาฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้อย่างหนักแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้แต่ว่าบ้านห้องแถวทั้ง5หลังเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะชั้นบนที่เป็นไม้นะครับเหลือเพียงโครงสร้างชั้นล่างที่เป็นปูนแต่โชคดีที่ผู้อาศัยทั้งหมดหลบหนีออกมาได้ทันโดยเฉพาะบ้านต้นเพลิงซึ่งมี2ตายายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเช่าทั้งหมดก็หนีออกมาได้ทันสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดจากห้องพระในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งหนึ่งขณะที่นางจันทิพย์บุญยรินหนึ่งในผู้เช่าบ้านบอกว่าขณะที่กำลังนอนหลับได้ยินเสียงดังปึงปังมาจากห้องข้างๆแล้วก็เสียงตะโกนวุ่นวายตอนแรกนึกว่าเป็นการทะเลาะกันแต่ว่าเมื่อตื่นมาดูก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้จึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านมาครับแม้ว่าจะเพิ่งเข้าสู่หน้าร้อนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะโดยอ่างเก็บน้ำ2แห่งที่อุทัยธานีตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตสุดหนักสุดในรอบ30ปีโดยตอนนี้มีน้ำเหลือเพียง 19% ต้องงดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งถ้าใครทำนาปรังก็มีการเตือนกันว่าต้องรับผิดชอบความเสียหายเองค่ะนายธกรการจิระเดชผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีเปิดเผยว่าแม้เพิ่งจะย่างเข้าสู่ฤดูแล้งแต่อ่างเก็บน้ำทับเสลาตำบลระบำอำเภอลานสักและอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วตำบลทองหลางแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึงแหล่งกักเก็บน้ำอื่นๆมีน้ำอยู่เหลืออยู่เพียง19%เท่านั้นถือว่าน้อยจนเข้าสู่ขั้นวิกฤตในรอบ30ปีเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงยาวนานน้ำไหลเข้าอ่างน้อยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำทับเสลามีสามารถกักเก็บน้ำได้160ล้านลูกบาศก์เมตรล่าสุดในขณะนี้เหลือน้ำเพียง 39.64 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ100 ละ 24.77 ปริมาณการใช้ได้ 22.64 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ100 ละ 15.83 น้อยกว่าปีก่อนกว่า 50% ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วที่ตำบลทองหลางล่าสุดนั้นมีน้ำเหลือเพียง 9.98 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 22.99% ปริมาณใช้การได้ 7.81 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ100 ละ 18.93 น้อยกว่าปีที่ผ่านมามากกว่า 50% เช่นกันดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องสงวนน้ำดังกล่าวไว้เพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงกักเก็บไว้เพื่อรักษาความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นโดยจะไม่มีการปล่อยน้ำไปช่วยภาคการเกษตรอีกเนื่องจากได้มีการประกาศเตือนไปแล้วเกษตรกรที่จะทำนาปรังต้องรับผิดชอบตนเองหากได้รับความเสียหายจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นกระทรวงการคลังก็เร่งสรุปกฎหมายลูกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับให้แล้วเสร็จทันในรัฐบาลนี้โดยประเมินรายได้ในช่วง2ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ปี63จะจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทครับนายลวลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.บอกว่าอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ20ฉบับซึ่งมีความคืบหน้ามากโดยมั่นใจว่าจะผ่านการอนุมัติในรัฐบาลชุดนี้ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านวาระ3ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วอยู่ระหว่างการรอประกาศใช้กฎหมายหลังจากนั้นก็ต้องนำประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีแต่กฎหมายกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นไปส่วนตัวกฎหมายลูกที่จะกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติซึ่งมีกฎหมายลูกประมาณ20ฉบับตามกฎหมายกำหนดให้ออกกฎหมายลูกให้แล้วเสร็จภายใน120วัน นับตั้งแต่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ซึ่งตัวกฎหมายลูกจะกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เช่นการกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเอกชนการกำหนดราคาสิ่งปลูกสร้างผู้อำนวยการสสค.บอกว่าในช่วง2ปีแรกของการเริ่มจัดเก็บภาษีก็คือปี53ขออภัยครับปี2563และ2564คาดว่ารายได้จากภาษีนี้จะได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีจากปัจจุบันที่มีรายได้จากภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดินรวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยหลังจาก2ปีแรกของการจัดเก็บภาษีนี้รัฐบาลในขณะนั้นจะต้องประกาศอัตราจัดเก็บภาษีใหม่หรือว่า effective rate ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เพดานตามที่กฎหมายกำหนดครับกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเวที Agri Plus Award 2019 นะคะหวังที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยสู่สากลค่ะโดยจะเปิดให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครได้ถึง31มีนาคมนี้ค่ะนางมนัสนิตจิรวัตรรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวถึงโครงการประกวด Agri Plus Award เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมโดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินจะพิจารณาจากแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ความแปลกใหม่ความซับซ้อนของนวัตกรรมรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้วผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้วและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสินค้าเกษตรประเภทไม่ใช่อาหารมีต้นแบบและงานวิจัยรองรับโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทนะคะแล้วมีสิทธิ์ได้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ด้วยท่านรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Thailand 4.0 นะครับที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยการนำทรัพยากรมาผลิตบนฐานความรู้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และก็นวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการโดยเชิญกูรูด้านต่างๆร่วมเป็นกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกอย่างเช่นเชฟชุมพลแจ้งไพรฉายาเชฟกระทะเหล็กเป็นกูรูอาหารไทยพันวิภากฤษดาพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Specialty bio Tech คุณมลิวรรณเดชาฤทธิ์นักพัฒนาธุรกิจบริษัทพาสตาไทยแลนด์ครับค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่31มีนาคม2562ค่ะไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับเย็นเมื่อวานนี้ที่ตลาดเฮียเซยนะครับลาดกระบังเจ้าหน้าที่ทหารมีการสนธิกำลังกันบุกเข้าไปทลายบ่อนของเฮียเซยภายในตลาดลาดกระบังแล้วก็มีการจับกลุ่มนักพนันชายหญิงพร้อมกับของกลางได้หลายรายการทีเดียวครับเป็นช่วงเย็นวานนี้นะครับที่พลตรีมนัสจันดีรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรุงเทพมหานครหรือว่ากอรมนกรุงเทพนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกว่า50คนบุกเข้าไปจับกุมบ่อนการพนันย่านลาดกระบังครับซึ่งก็พบนักพนันทั้งชายและหญิงจำนวนมากพร้อมกับของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเช่นกันโดยพลตรีมนัสบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีการลักลอบนะครับให้เล่นพนันเจ้าหน้าที่กอรมนจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่และก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอกำลังจนสามารถจับกลุ่มได้ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะนำนักพนันทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลจระเข้น้อยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปข่าวภาคเที่ยงรอบวันทันเหตุการณ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมรณชาติคุณกรองทองและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ